สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมบัสเทวฤทธิ์ในรายการมีเรื่องมาเล่าอีกแล้วนะครับก็ห่างหายกันไปหลายวันเลยนะครับก็กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งประเด็นที่เราจะพูดในวันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับคำถาม4คำถามที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ตั้งคำถามไว้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในรายการศาสตร์พระราชานะครับก็ถามไปยังประชาชนทั่วไปแล้วก็จะมีเข้าใจว่าจะมีกระบวนการในการที่จะให้ประชาชนตอบนะผ่านศูนย์ดำรงธรรมอะไรเขาว่าไปนะฮะทีนี้ไอ้4คำถามเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างครับท่านผู้ชม4คำถามเนี่ยประกอบด้วยข้อ1นะฮะท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ข้อ2หากไม่ได้จะทำอย่างไรข้อ3การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยแต่การเลือกตั้งอย่างเดียวไม่คำนึงถึงเรื่องอนาคตประเทศหรือเรื่องอื่นๆเช่นประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศหรือไม่นั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับและข้อ4ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณีควรจะมีโอกาสเข้าสู่การเลือกตั้งอีกครั้งหรือไม่หากเข้ามาได้อีกแล้วจะให้ใครแก้ไขและแก้ไขด้วยวิธีอะไรท่านผู้นำแกขอคำถามมานะครับแกตั้งคำถามมาก็มีคนตอบหลายคนนะครับช่วงหลังจากที่ท่านผู้นำตั้งคำถามมาเนี่ยครับทั้งนักการเมืองฝ่ายต่างๆนะครับทีนี้ก็มีคุณอดิศรนะครับผมขอยกสักหนึ่งท่านนะครับคือคุณอดิศรนวนนท์เนี่ยก็แกก็เป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งได้ตอบคำถาม4คำถามของพลเอกประยุทธ์มาแล้วก็มติชนออนไลน์ได้ออกมาเผยแพร่ต่อนะครับแกก็ไล่เรียงมาเลยนะครับตั้งแต่ข้อแรกนะครับที่ว่าท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่คุณอดิศรเนี่ยแกก็ตอบคำถามนี้ว่าถ้าพิจารณาจากหลักการพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลนะครับคือหลักนิติธรรมโปร่งใสมีส่วนร่วมตรวจสอบได้คุ้มค่าและคุณธรรมตัวคุณอดิศรเนี่ยคิดว่าคงไม่มีรัฐบาลไหนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งหรือรัฐบาลจากการยึดอำนาจเข้ามาเนี่ยมีธรรมาภิบาลสมบูรณ์ 100% แต่อย่างน้อยนะครับการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยจะได้รัฐบาลที่มาจากการมีส่วนร่วมอันนี้ก็เป็นหลักธรรมาภิบาลอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมของประชาชนที่สำคัญคือเป็นรัฐบาลที่มีกลไกการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินเช่นไอการซื้อเรือดำน้ำเนี่ยก็สามารถตรวจสอบได้เป็นต้นนะครับทีนี้ไอมาถึงข้อ2หากไม่ได้ในที่นี้คือไม่ได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วไม่มีธรรมาภิบาลเนี่ยนะฮะจะทำอย่างไรคุณอดิศรเนี่ยแกก็ตอบไปว่าเรื่องนี้เป็นไปตามกลไกการตรวจสอบถอดถอนตามรัฐธรรมนูญหรือการตรวจสอบของสื่อมวลชนของภาคประชาชนทหารไม่ควรมายึดอำนาจอีกแล้วนะครับข้อ3การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยแต่การเลือกตั้งอย่างเดียวไม่คำนึงถึงอนาคตของประเทศหรือเรื่องอื่นๆเช่นประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์โอ้ลิ้นพันเลยโทษทีครับท่านผู้ชมและกระบวนการปฏิรูปประเทศหรือไม่นั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเหมือนคำถามถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะฮะทีนี้คุณอดิศรเนี่ยแกก็ตอบไปว่าคนไปย้อนบัตรเลือกตั้งเนี่ยต้องคำนึงถึงอนาคตของตนเองและอนาคตของประเทศชาติอยู่แล้วรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งหรือยึดอำนาจย่อมมีภารกิจหลักคือการกำหนดยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งต้องกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และแผนของการปฏิรูปทั้งก่อนเลือกตั้งและก่อนการบริหารราชการแผ่นดินอยู่แล้วคือเขากำหนดมาก่อนและประชาชนก็เลือกไม่ใช่ว่าเขาแล้วค่อยเข้ามามีอำนาจไม่ใช่ว่าเข้ามามีหน้าแล้วค่อยกำหนดนะอันนั้นเป็นอีกเรื่องนะฮะข้อที่4ข้อสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมท่านคิดว่านักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณีควรมีโอกาสเข้าสู่การเลือกตั้งอีกครั้งหรือไม่
หากเข้ามาอีกแล้วจะให้ใครแก้ปัญหาและแก้ปัญหาด้วยวิธีอะไรคือจะใครจะขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้สายไปว่างั้นเถอะฮะคุณอดิศรเนี่ยแกก็ชี้ว่าต้องนิยามคำว่านักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมให้ชัดเจนก่อนว่าคือใครและต้องยอมรับความจริงในสังคมไทยการเลือกตั้งเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีทั้งเจ้าพ่อมาเฟียที่จะหลุดเข้ามาเป็นสวเขาว่าไปนะฮะแต่คงเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ก็ต้องถูกควบคุมโดยกลไกรัฐธรรมนูญท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญที่จะใช้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่พลเอกประยุทธ์ตั้งคำถามเนี่ยคือรัฐธรรมนูญที่มาจากการลงประชามติคือรัฐธรรมนูญที่มาจากการล่างของคณะกรรมการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญคือคณะที่มาจากคสช.อีกทีแต่งตั้งมาอีกทีคำถามคือโอ้ท่านเล่นออกแบบกติกาแบบนี้ท่านยังกังวลอะไรอีกหรือนะฮะคุณอดิศรเนี่ยแกบอกว่าเอกเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าแนวโน้มรัฐบาลก็คงเป็นกลุ่มขั้วอำนาจปัจจุบันเพราะถูกออกแบบไว้แล้วก็ถูกออกแบบไปตามรัฐธรรมนูญนะท่านผู้ชมดังนั้นจึงสามารถจัดการกับนักการเมืองที่พลเอกประยุทธ์กังวลนั่นแหละครับที่นายกเรียกว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้วยกฎหมายได้หากว่าเขาทำผิดจริงๆแล้วคนที่อยู่ในอำนาจมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นักการเมืองนะครับคุณอดิศรเขาบอกมามันมีทั้งทหารก็มีตำรวจก็มีก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะฮะมีกฎหมายก็ว่าไปตามกฎหมายนะครับไม่ใช่ว่ามาตั้งแง่กันก่อนแบบนี้ครับก็ตอนนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะฮะมีอะไรคอมเมนต์กันได้นะครับเรายินดีที่จะปรับปรุงนะครับอันนี้ตอนนี้ก็รวบรัดตัดตอนนิดหน่อยนะครับพบกันใหม่ตอนหน้านะครับตอนนี้ก็สวัสดีครับ